มาติดตามสถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้านที่มีแนวพรมแดนติดกันเลยนะคะอย่างที่มาเลเซียค่ะเขาเตรียมที่จะประกาศล็อกดาวน์แบบเต็มรูปแบบทั่วประเทศมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแล้วนะคะข้อกำหนดเนี่ยก็มีทั้งเรื่องของการปิดห้างสรรพสินค้ายกเว้นซูเปอร์มาร์เก็ตสถานที่ที่จำเป็นรวมไปถึงประชาชนจะออกจากบ้านได้ไม่เกินครั้งละ2คนในรัศมี10กิโลเมตรนะคะขณะเดียวกันทางรัฐบาลค่ะเขาเตรียมที่จะตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนขนาดใหญ่รอบกรุงกัวลาลัมเปอร์รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะรายละเอียดนี้ทางรัฐบาลมาเลเซียค่ะก็เปิดเผยออกมาสำหรับการล็อกดาวน์เต็มรูปแบบที่ประกาศไปเมื่อวันศุกร์แล้วก็จะมีผลบังคับใช้1มิถุนายนวันพรุ่งนี้ค่ะต่อเนื่องเป็นเวลา14วันห้างสรรพสินค้าทุกแห่งทั่วประเทศต้องปิดให้บริการนะคะยกเว้นซูเปอร์มาร์เก็ตสถานที่ขายอาหารเครื่องดื่มของใช้พื้นฐานนอกจากนี้อนุญาตให้สมาชิกแต่ละครัวเรือนออกจากบ้านเพื่อไปซื้อของใช้ที่จำเป็นคือเพื่อรับบริการทางการแพทย์ได้ครั้งละไม่เกิน2คนเดินทางไกลๆจากบ้านได้ไม่เกิน10กิโลเมตรแต่อย่างไรก็ตามธุรกิจภาคบริการสำคัญ12ประเภทรวมถึงบริการสุขภาพโทรคมนาคมกับสื่ออาหารเครื่องดื่มสาธารณูปโภคและธนาคารยังเปิดทำการได้ค่ะยังอนุญาตให้บริษัทในภาคการผลิต12ชนิดได้แก่การผลิตอาหารเครื่องดื่มยาการผลิตชุดป้องกัน PPE น้ำมันกับแก๊สสามารถปฏิบัติการต่อไปได้ต้องให้พนักงานมาทำงานไม่เกิน 60% ของจำนวนสูงสุดโดยมาเลเซียประกาศล็อกดาวน์เต็มรูปแบบในวันที่28พฤษภาคมหลังจากพบผู้ติดเชื้อในวันเสาร์เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 9,020 รายทุบสถิติรายวันเป็นวันที่5ติดต่อกันอย่างไรก็ตามในวันอาทิตย์ค่ะจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็พบลดลงเหลือ 6,999 รายขณะเดียวกันรัฐบาลมาเลเซียยังเตรียมที่จะตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนขนาดใหญ่รอบกรุงกัวลาลัมเปอร์5แห่งรวมถึงพิจารณาตั้งอีก2แห่งในรัฐปีนังทางตอนเหนือรัฐยะโฮทางตอนใต้และจะมีการฝึกอบรมเรื่องวัคซีนโควิดให้แก่แพทย์สถานพยาบาลเอกชนฟรีเนื่องจากก่อนหน้านี้ปริมาณวัคซีนยังมีไม่มากแต่ขณะนี้มีเพิ่มขึ้นแล้วศูนย์การฉีดของเอกชนจะได้ฉีดรวมกันวันละประมาณ 40,000 โดสซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มอัตราการฉีดทั้งหมดเป็นวันละ 150,000 โดสจาก 107,000 โดสในปัจจุบันนี้ค่ะโดยชาวมาเลเซีย32ล้านคนตอนนี้ฉีดวัคซีนไปแล้วเกือบร้อยละ6ค่ะจากมาเลเซียนะครับมาดูเพื่อนบ้านอีกฝั่งหนึ่งของเราก็คือเวียดนามนั่นเองนะครับคือเวียดนามเนี่ยเจอการระบาดของเชื้อโควิด -19 ลูกผสมกลายพันธุ์เป็นการผสมกันระหว่างอินเดียกับอังกฤษแล้วก็พบตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นหนึ่งในเมืองที่พบการระบาดก็คือโฮจิมินห์ซิตี้ล่าสุดนี้เนี่ยทางการเวียดนามประกาศแล้วนะครับว่าจะเดินหน้าตรวจหาเชื้อเชิงรุกให้กับประชากรทุกคนในเมืองนี้13ล้านคนครับก่อนจะมีการแบ่งการทำงานนะครับเป็นการตรวจหาเชื้อให้ได้ราววันละ 100,000 คนกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามเนี่ยบอกเลยว่ากำลังทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งใหญ่ในประชาชนที่นครโฮจิมินห์ซิตี้ที่นี่เนี่ยเป็นเมืองที่มีประชากรอยู่มากที่สุดในประเทศนะครับก็คือ13ล้านคนหลังพบการระบาดในชุมชนมากขึ้นต่อเนื่องนครโฮจิมินห์เตรียมเข้าสู่มาตรการคุมเข้มการเว้นระยะห่างระหว่างกันเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือว่า social distancing เนี่ยนาน2สัปดาห์ก็คือเริ่มต้นวันนี้เลย31พฤษภาคมนับเป็นการคุมเข้มครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเมษายนปี2020ก็คือออกกฎมาครับว่าห้ามรวมกลุ่มกันเกิน10คนนอกที่ทำงานและในโรงพยาบาลอีกทั้งต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย2เมตรระหว่างกันด้วยการแถลงครั้งนี้มีขึ้นหลังจากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า100คนส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ชาวคริสต์ที่พบการระบาดเมื่อวันที่26พฤษภาคมแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้แน่ชัดนะครับว่าการระบาดครั้งล่าสุดเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาจากตรงไหนกันแน่ก่อนหน้านี้เวียดนามได้รับคำชื่นชมนะครับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่รับมือกับโควิดได้ดีแต่วันที่27เมษายนที่ผ่านมามีรายงานว่าพบการแพร่เชื้ออีกครั้งในชุมชนนำมาสู่การติดเชื้อรอบนี้ที่มีมากกว่า 4,000 คนแล้วแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขเวียดนามเปิดเผยว่าพบเชื้อโควิดกลายพันธุ์น่าสนใจนะครับมันเป็นลูกผสมครับระหว่างสายพันธุ์อังกฤษและอินเดียหลังจากตรวจลำดับพันธุกรรมของผู้ป่วยโควิด-19 ในเวียดนามทำให้เกิดการแพร่เชื้อทางอากาศได้มากขึ้นอันนี้คือความน่ากังวลใจของเจ้าลูกผสมตัวนี้ทางนี้เวียดนามพบผู้ติดเชื้อสะสมแล้วกว่า 7,000 คนแล้วก็เสียชีวิตสะสม47คนด้วยกันครับ
ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ